ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วกับช่วงนี้108เมนูนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวุ้นจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเมนูใหม่ๆที่ห้องอาหารจีนแห่งนี้นะคะมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่มาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะที่นี่เขาก็จะมีเมนูขนมไหว้พระจันทร์สูตรใหม่ๆออกมาแน่นอนเลยนะคะเพื่อมาต้อนรับเทศกาลนี้กันค่ะอาหารก็น่าสนใจค่ะยิ่งขนมไหว้พระจันทร์ก็ต้องที่นี่เลยตอนนี้วุ้นอยู่ที่นี่แล้วนะคะสำหรับห้องอาหารจีนแชงพาเลสที่โรงแรมแชงกรีลาค่ะช่วง108เมนูสนับสนุนโดยโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้น้ำมันพืชสุขภาพเนเชอรัลห้องอาหารจีนแชงพาเลสโรงแรมแชงกรีลาขึ้นชื่อในเรื่องอาหารจีนที่มีความอร่อยและคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีในการประกอบอาหารค่ะและอีกความสำคัญที่ถือว่าเป็นที่สุดนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่นะคะเป็นสูตรฮ่องกงแท้ที่เชฟฮ่องกงคนเดิมทำขายมาตั้งแต่ปี2531ครองอันดับ1ติดต่อมาหลายปีค่ะกับการสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ให้มีความหลากหลายและก็อร่อยถูกปากค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาแนะนำอาหารให้เราได้ชิมกันนะคะก็คือคุณพิมลวรรณนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงประวัติความเป็นมาของที่ร้านอาหารนี้ก่อนค่ะว่าเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะค่ะเปิดมานาน29ปีแล้วค่ะเท่ากับอายุโรงแรมเลยแล้วก็ชื่อแชงพาเลทเนี่ยจะเป็นชื่อของห้องอาหารจีนของแชงกรีลาทั่วประเทศค่ะแล้วอย่างอาหารของที่นี่ล่ะคะเป็นอาหารจีนแน่นอนแต่เป็นจีนสไตล์ไหนคะเป็นสไตล์กวางตุ้งค่ะเป็นกวางตุ้งแบบดั้งเดิมนะคะโอ้โหแน่นอนว่าวันนี้วุ้นไม่ได้มาชิมแค่อาหารอย่างเดียวรอถึงขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเพราะว่าติดใจมากๆเลยนะคะปีนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีไส้อะไรใหม่ๆบ้างได้แต่ก่อนอื่นชิมอาหารก่อนเลยดีกว่าค่ะจานแรกนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดปอเปี๊ยะกุ้งทอดค่ะทานกับน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะจะมีความกรอบข้างในค่ะแต่แป้งข้างนอกจะนุ่มหน่อยนะคะแล้วเป็นรสชาติที่แตกต่างจากที่เคยกินจากที่อื่นต่อไปเลยดีกว่าค่ะขนมจีบหอยเชลล์ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวขึ้นชื่อของทางร้านเราเช่นเดียวกันมาทานจิ่มซำหอยนี่ไม่เคยผิดหวังเลยอร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คืออันนี้จานนี้คือพายหมูแดงนะคะไส้สดใสเยอะแล้วก็แป้งนี่จะบางแล้วก็กรอบหมูแดงก็จะมีความหวานของเขานะคะแล้วก็แป้งที่แบบว่ามีความหอมของไข่แล้วก็กรอบจานนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำทอดซอสผงกะหรี่ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนำกุ้งไปทอดก่อนนะคะส่วนตัวซอสเนี่ยก็จะมีผงกะหรี่นะคะพริกเขียวพริกแดงผัดให้เข้ากันนะคะแล้วนำมาราดที่กุ้งค่ะจานนี้ต้องทานกับหมั่นโถทอดทานกับซอสผงกะหรี่ใช่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้ากันมากจริงๆค่ะจะเป็นแบบรู้สึกอีกอย่างหนึ่งกว่าทานหมั่นโถทอดเฉยๆอะค่ะยังไม่หมดยังมีอีกเมนูนึงน่าสนใจมากๆใช่ค่ะหมูหันหมูหันใช่ค่ะหนังเราจะกรอบมากนะคะแล้วก็มีอะไรแล้วก็ทานกับแป้งแล้วก็ซอสนะคะอันนี้คือเมนูเด็ดของแชงพาเลทเช่นเดียวกันเพราะว่าหมูหันเราจะกรอบมากได้ยินเสียงได้ยินเสียงเลยค่ะคงไม่ต้องอธิบายอะไรค่ะเพราะว่ามันกรอบจริงมาถึงตอนนี้นะคะไฮไลท์ของเราขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองมีทั้งแบบใหม่แล้วก็แบบออริจินอลเลยนะคะอันแรกก่อนเลยละกันค่ะเราเริ่มแบบไส้ดั้งเดิมก่อนเลยนะคะไส้แรกเป็นไส้หมูยิงนะคะเป็นไส้ถั่วธัญพืชต่างๆของเราเนี่ยใส่หมูแดงด้วยนะคะเป็นหมูแดงไข่เค็มค่ะกลิ่นหมูแดงออกก่อนค่ะอร่อยดีค่ะค่ะมันเหมือนกับมีหมูแดงแล้วก็มีถั่วมีไข่เค็มรวมกันกับแป้งของขนมไหว้พระจันทร์ใช่ค่ะเป็นไส้ที่ดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของโรงแรมเราเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไส้อะไรคะก็จะเป็นลูกวัวแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะคะแปลกใหม่แล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปไส้ถั่วแดงค่ะถั่วแดงไข่เค็มไส้นี่นะแบบแน่นมากแล้วก็เป็นไส้ที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรนะคะแป้งแบบอบค่ะแป้งอบใช่ค่ะอันนี้เป็นไส้ครีมคัสตาร์ดค่ะ
อร่อยไม่ผิดหวังอยู่แล้วตัวนี้เป็นไส้ครีมรังนกค่ะทำเป็นลักษณะของเปลือกหิมะเช่นเดียวกันนะคะข้างนอกอ่ะแป้งก็นุ่มนะคะแล้วพอทานครีมเข้าไปมันรู้สึกแบบมันทานแล้วสดชื่นแล้วมีรังนกเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มแบบทำให้เราตื่นเลยค่ะค่ะมันอร่อยลงตัวมากๆนะคะทุกอย่างกลมกล่อมมากๆเลยต่อไปดีกว่าอันนี้คือไส้ใหม่ของปีนี้นะคะเกาลัดอัลมอนด์ค่ะเปลือกของขนมไหว้พระจันทร์จะเป็นเปลือกหิมะนะคะแล้วก็เป็นสีพาสเทลจะบอกว่าเป็นไส้ใหม่ที่อร่อยมากๆเลยเนาะและที่สำคัญเชฟก็ยังไม่ลืมที่จะใส่เท็กซ์เจอร์ความหอมมันของเม็ดแตงโมไส้นี้จะเป็นไส้เผือกกับแปะกล้วยค่ะเผือกกับแปะกล้วยใช่ค่ะอร่อยอีกแล้วว่าค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะใช่ค่ะมีค่ะมีเผือกแปะกล้วยแล้วก็มีแอบใส่ข้าวเหนียวดำนิดนึงโอ้ยดีค่ะเพื่อตัดรสชาติของไส้แล้วก็ให้มีแบบความเคี้ยวที่มันมากขึ้นไส้นี้จะเป็นไส้ชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีมค่ะนี่ดูมีความเป็นฝรั่งได้กลิ่นของชาเขียวแล้วก็สีดำๆก็คือคุกกี้แอนด์ครีมใช่ไหมใช่ค่ะคุกกี้แอนด์ครีมนี่ไงสีสันก็สดใสความอร่อยก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะยังไงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้ก็อย่าลืมมาที่นี่ได้สำหรับแชงพาเลสนะคะค่ะพูดถึงแพ็กเกจจิ้งนิดนึงสวยงามเป็นแบบไหนคะนี้อันนี้เป็นแบบ8ชิ้นค่ะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเราทำเหมือนกระเป๋านะคะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เป็นลิ้นชักไซส์เล็กเนี่ยจะใช้ใส่สำหรับ4ชิ้นแล้วก็6ชิ้นค่ะแบบสุดท้ายค่ะค่ะแบบสุดท้ายนี่คือ limited edition นะคะเราทำไม่เยอะนะคะเหมือนกระเป๋าเช่นเดียวกันเปิดมาปุ๊บเราจะมีขนมไหว้พระจันทร์จัดไว้ทั้งหมด8ชิ้นเราเริ่มขายมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมขายจนถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วก็มีขายที่สยามพารากอนแล้วอีกที่นึงค่ะที่สุดท้ายเอ็มโคเทียค่ะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไปฝากผู้ใหญ่นะคะถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขแล้วก็ความเจริญให้แก่กันด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเก๋มากๆเลยนะคะทางรายการก็มีกิฟต์เซตโรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติกิฟต์เซตน้ำมันงาจินตามังกรคู่และน้ำมันเพื่อสุขภาพเนเชอรัลมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่นำมาเสนอในวันนี้กับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเรานะคะอยากจะให้ไปสัมภาษณ์แขกคนไหนหรือมีร้านอาหารไหนเจ๋งๆนะคะส่งมาบอกได้ที่นี่เลยค่ะ108living@gmail.com ค่ะแล้วก็อย่าลืมอัปเดตกันได้ที่ IG ของเรา108 Living นั่นเองค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะมาอัปเดตชีวิตคุณกันนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.นิดๆแบบนี้วันนี้สวัสดีค่ะ